ี๋ยวผมจะพาไปดูที่นี่ฮะไปสุโขทัยดูวิธีเขาเรียกว่าหีบน้ำอ้อยแบบโบราณหีบน้ำอ้อยแบบโบราณเราก็จะได้ยินไม่ค่อยคุ้นเนาะกับคำนี้เนาะและโดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังๆไม่รู้จักแล้วหีบน้ำอ้อยเป็นคืออะไรอ่ะไปดูสิครับว่าเขาทำยังไงเขาเรียกว่าหีบน้ำอ้อยฮะนะนี่ผู้สูงอายุนะครับมารวมตัวกันที่วัดสามพวงตำบลสามพวงอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยนะครับเพื่อช่วยกันหีบน้ำอ้อยแบบโบราณแบบนี้เลยหีบอ้อยกันนะฮะนี่หีบแบบนี้ครับหรือว่าบีบนั่นเองครับอย่างนี้เหรอมันเป็นแบบนี้ก็คือการคั้นนั่นแหละลูกคั้นออกมาเอาออกมาเอาออกมานะครับแปลรูปเป็นอีเหนียวกับน้ำอ้อยงบนะค่ะนะฮะขายนะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยที่ได้เนี่ยนะครับไปสมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ถือว่าโมทนาสาธุด้วยนะครับนี่เขารวมเนื้อรวมตัวกันเลยนะครับคุณสุรศักดิ์หานอยู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบล3พวงอำเภอคีรีมาศเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้เครื่องหีบน้ำอ้อยเนี่ยนะแบบโบราณเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเหลือเพียงอยู่เครื่องเดียวนะฮะคุณเอครับในจังหวัดสุโขทัยของเราผมรับประกันเลยว่าเหลือเครื่องเดียวผมไปหามาทั่วแล้วครับไม่มีนะจึงอยากอนุรักษ์เอาไว้ครับเมื่อก่อนเนี้ยเขาใช้แรงงานสัตว์กันน่ะหมุนหีบอ้อยแบบเนี้ยไอเราก็สงสารมันเนาะอ้อยมันก็แบบหมุนก็ออกมั่งไม่ออกมั่งสงสารน่ะสิแต่ตอนนี้นะเปลี่ยนมาเป็นรถไถนาแล้วครับเพื่อความสะอาดแล้วก็รวดเร็วด้วยครับอย่างนี้เลยอ่ะโดยอ้อยเนี่ยนะอ้อยที่ได้มาหีบเนี่ยนะครับก็จะได้มาจากไหนรู้ไหมลูกค่ะเขาได้มาจากการบริจาคของชาวบ้านที่มีทำไร่อ้อยกันนะครับแล้วเมื่อได้อ้อยแล้วเนี่ยก็จะนำไปแปรรูปขายนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียง40บาทเท่านั้นเองไปฟังเสียงคุณผู้ใหญ่บ้านดีกว่าครับค่ะจริงๆแล้วก็จะหีบอ้อยเพื่อจะหาจตุปัจจัยนะครับสร้างโบสถ์หลังใหม่ที่ทดแทนโบสถ์เก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมานานแล้วแปรรูปมาเป็นน้ำอ้อยงบอย่างที่เห็นนี่ก่อนจะมาเป็นน้ำอ้อยงบก็จะเป็นอีเหนียวก่อนนะครับก่อนมันจะแข็งตัวเป็นน้ำอ้อยงบอันนี้ก็จะขายเนาะบอกราคาเลยก็ได้นะครับกระป๋องละ20บาทนะครับอีเหนียวไว้กินได้นะครับหวานทุกอนูนะครับเนี่ยแล้วก็มาแปรรูปเป็นน้ำอ้อยงบอันนี้ก็ขาย20บาทเหมือนกันครึ่งกิโลเนี่ยค่ะคุณพ่อขาจ๋าคุณลูกจริงๆแล้วนะอันเนี้ยมันคือการหนีบน้ำอ้อยนะคะคุณพ่อขาแต่จริงๆแล้วมันมีหนูอยู่นะแต่ว่าหนูอ่ะมันหนีไปพอหนูมันหนีไปปั๊บมันก็เลยกลายเป็นหีบอ้อยจริงๆแล้วต้องเป็นหนีบอ้อยนะอ๋อ หีบน้องหนูหายไปใช่หนูหายไปหนูหนีไปก็เลยเป็นหีบอ้อยใช่หีบอ้อยเข้าใจไหมไปคุยกับข้างนอกกันเข้าใจไหมแต่หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันใช่ไหมหลักการเดียวกันใช่สำหรับช่วงเวลาที่หีบอ้อยโบราณนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไปจนถึงมีนาดูแน่นะฮะแต่ละปีเนี่ยก็จะได้เงินประมาณ 200,000 บาทนะใช่ถ้าเกิดว่าอยากอุดหนุนนะคะฝีมือของชาวบ้านแล้วก็ร่วมบุญสร้างโบสถ์นะคะวัดสามพวงติดต่อไปได้เลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง